ู่เหลียงเย่จัดงานไปจิ๋วออฟฮาร์โมนีฟอร์มไชน่าทูไทยแลนด์ต้อนรับอู่เหลียงเย่สู่ประเทศไทยปองนวัฒน์นำทีมร่วมแสดงความยินดีอู่เหลียงเย่แบรนด์เครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศจีนจัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิดไปจิ๋วออฟฮาร์โมนีฟอร์มไชน่าทูไทยแลนด์นำเสนอวัฒนธรรมไปจิ๋วอันมีเสน่ห์และบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนเพื่อต้อนรับการเดินทางของอู่เหลียงเย่สู่ประเทศไทยค่ะซึ่งจริงจีนกับจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัวผมเองก็มีความผูกพันกันอยู่เยอะนะครับเพราะก็ไปทำงานมีผลงานที่จีนมีทั้งขับอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่ไปอยู่กองถ่ายหรืออยู่เวลาเรามีเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกจีนเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นเรียกว่าต้นน้ำจะมีแบบว่าวัตถุดิบจะมีตำนานเรื่องราวเยอะแยะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทำมาจากแหล่งน้ำที่ดีที่สุดแล้วก็ทำจากพืช5ชนิดอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานกันได้แล้วก็นั่นแหละดื่มของดีๆเข้าไปในตัววันนี้ก็เปิดแล้วเป็นไงบ้างก็ยังเป็นทางการนะจริงๆตอนนี้ก็จะมีแบบว่า unofficial บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นทางการก็ดีนะครับคือแหล่งมีมาตรฐานการันตีถูกต้องไม่ได้แบบว่าใต้ดินหรือเถื่อนซึ่งเราอาจจะเป็นอันตรายได้ครับก็ขอให้กุหลาบเย็นนะครับก็เปิดตัวยังเป็นทางการที่ประเทศไทยนะขออยากให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับแล้วก็อยู่กับประเทศไทยไปนานๆ